เรื่องความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราอย่างรถไฟฟ้านะคะล่าสุดค่ะรฟะทอ,ออกมาประเมินนะคะว่าจะสามารถเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อและรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ในช่วงต้นปี2564นะคะแล้วก็เตรียมใช้งบประมาณ300ล้านบาทนะคะในการตั้งสถานีชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากรถไฟดีเซลค่ะ เรื่องนี้ค่ะนายวรวุทิมาลารักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทามาเปิดเผยนะคะว่าภายหลังติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการสถานีกลางบางซื่อปัจจุบันภาพรวงโครงการเนี่ยคืบหน้าไปแล้วถึง98และในเดือนมิถุนายนนี้ตามแผนงานก่อสร้างก็จะแล้วเสร็จรวมถึงจะเริ่มทดสอบระบบในเดือนตุลาคมนะคะและเปิดให้บริการได้ต้นปี2564โดยจะเปิดให้บริการรถไฟชันเมืองสายสีแดงเป็นสายแรกซึ่งตอนนี้ขบวนรถเนี่ยญี่ปุ่นส่งมอบให้ แล24ตู้ด้วยกันและจะครบ130ตู้ภายในปีหน้าซึ่งล่าช้ากว่าแผนจากเหตุภัยพิบัตินะคะและยังประเมินการให้บริการของรถไฟทางไกลชั้น2ที่จะใช้ดีเซลรุ่นเก่าอาจจะเกิดมลพิษภายในสถานีด้วยจึงเตรียมเสนอคณะกรรมการรฟทอ,อนุมัติงบ300ล้านบาทเพื่อสร้างสถานีชั่วคราวบริเวณสถานีรถไฟบางซื่อที่ติดอยู่กับสถานีกลางเพื่อลดผลกระทบจนกว่าจะมีการซื้อรถไฟให,ใหม่ที่ใช้ได้ทั้ง2ระบบ คือทั้งไฟฟ้าและดีเซลค่ะเพราะว่าตามแผนเนี่ยจะทยอยย้ายการให้บริการจากหัวลำโพงมาสถานีกลางบางซื่อถึง130เส้นทางตั้งแต่ปี2564และปัจจุบันค่ะรฟะทก็มีแผนจะซื้อรถไฟ2ระบบ184ตู้ให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชพิจารณาแล้วนคะคะ นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอแนวทางการจ้างเอกชนเข้ามาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์2แนวทางด้วยกันนะทางแรกนะั่ก็คือให้บริหารสถานีหลัก3สถานีคือบางซื่อรังสิตดอนเมืองส่วนแนวทางที่2คือให้บริหารสายสีแดงทั้ง16สถานีเลยซึ่งโจทย์ก็คือต้องดึงดูดให้เอกชนนั้นเข้ามาประมูลก่อนนะคะเพราะมีหลายงานที่ต้องเข้ามาดําเนินการทั้งบริหารพื้นที่การทําร้านค้าเชิงพาณิชย์ การทำความสะอาดและดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นต้น สำหรับสถานีกลางบางซื่อชั้น1น,นะคะเป็นพื้นที่ขายตัว๋วชั้น2จะให้บริการรถไฟชันเมืองสายสีแดงและรถไฟทางไกลชั้น3ให้บริการรถไฟความเร็วสูงและแอร์พอร์ตลิงค์นะคะซึ่งคาดกันว่าในปีนแรกเนี่ยจะมีจํานวน28,000คนเที่ยวต่อวนันแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางแห่งใหม่ในอนาคตทีเดียวนะคะซึ่งเราก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับความคืบหน้าของโครงการรถไฟนะคะแล้วก็ระบบรางในบ้านเราซึ่งน่าจะช่วยให้โลจิสติกนั้นดีขึ้นด้วยค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเด็ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะ